กลงกันไว้อย่าปั๊มหัวใจตู่นพพลป่วยหนักเข้ารบปรียานุชบอกพยาบาลถึงกับร้องไห้บันเทิงวันที่24ตุลาคม2567 15:55 เปิดชีวิตคู่รักตกลงกันไว้หากใครเป็นอะไรอย่าปั๊มหัวใจตู่นพพลป่วยหนักเข้ารบปรียานุชบอกพยาบาลถึงกับร้องไห้ด้านภรรยามีโรคประจำตัวบอกเช่นกันขอสิ้นลมที่บ้านเผยเหตุขายบ้าน120ล้านที่เชียงรายรายการมยุราหาเรื่องเมาตักมยุราเชิญคู่รักคู่ชีวิตสามีภรรยาตู่นพพลพร้อมด้วยนุชปรียานุชมาเล่าเรื่องราวชีวิตต่างกันมากอยู่กันได้ยังไงสามีเป็นคนนิ่งไม่พูดขณะที่ภรรยาพูดไม่หยุดอ่านข่าวตู่นพพลเผยมรสุมชีวิตลูกใหญ่ในการทำงานเตรียมแผนเกษียณไปอยู่กับธรรมชาติภรรยายังเผยความลับที่ต้องอยู่กับผู้ชายคนนี้ได้เพราะนุชเป็นคนนอนไม่หลับนุชต้องกินยานอนหลับพออยู่ใกล้ๆเขาแล้วมันง่วงก็จะบอกเขาเป็นลูกลิงมันจะมีกลิ่นของเขาเหมือนอโรมาเทอราปีทำให้เราหลับเคลิบเคลิ้มพอกอดเขาแล้วง่วงแล้วใจเย็นเขาจะมีสารอะไรอย่างหนึ่งถ้าเขานอนก็จะกอดเลยนอนผ้าห่มเดียวกันตู่เมื่อยแขนชาก็ไม่บ่นเพราะยังไงเขาก็ไม่ไปไหนนุชหลังๆเขาก็บอกหนูปาปี้แขนชาหนูก็ไปกอดขาเขาต่อแต่ก่อนนอนไม่มีเขาไม่ได้แต่มีอยู่วันหนึ่งหนูตดในผ้าห่มตู่ผู้หญิงคนนี้ตดเก่งมากตดแหลกลานนุชเขาบอกว่าขอโทษนะครับตู่แยกผ้าห่มกันดีกว่าไม่ไหวแล้วเหม็นทารุณมากหากกันลั่นรายการนุชวันนั้นนอนไม่หลับเลยเพราะแยกผ้าห่มต้องตั้งสติแป๊บหนึ่งแต่ตอนนี้นอนคนละเตียงเลยโอ้โหสบายตู่เดี๋ยวนี้เขาหลายโรคปวดขาปวดเข่าปวดตูดปวดโน่นปวดนี่แล้วก็ไอมันก็กระเทือนพี่นอนไม่ได้นุชหนูขี้หนาวแต่เขาเปิดแอร์22นอนด้วยกันเหลือแต่ตาหนูเอาผ้าพันคอแบบนี้ตอนนี้ปวดขาต้องเรอประหลาดเหมือนปวดเส้นลมในเส้นต้องเรอดังตู่เรอที่สะเทือนโดยตู่นพพลยังได้ประกาศขายบ้านดาราสไตล์บาหลีที่เชียงราย120ล้านมีบ้านข้างล่าง8หลังและข้างบนเป็นบ้านหลังใหญ่สวยมากๆพร้อมเผยสาเหตุเพราะไม่ได้อยู่แล้วตู่ไม่วางแผนอะไรอนาคตถ้าขายบ้านได้ก็จบมีเงินสำรองไว้ก้อนหนึ่งเก็บไว้ไปเที่ยวต่างประเทศบ้างหาอะไรกินให้สนุกปากนุชเป็นคนไม่ซื้อของไม่ซื้อแหวนเพชรไม่ซื้อกระเป๋าใส่รองเท้าแตะตู่ตั้งแต่หนุ่มแล้วรู้สึกของภายนอกมันรกต้องคอยดูแลต่างๆนานาเลยไม่มีเลยนาฬิกาก็ไม่ใส่เรียกว่าสมรรถะได้แบรนด์เนมมีไหมนาฬิกามีไหมมีแต่ไม่ใส่นุชไม่ยึดติดไม่ซื้อกระเป๋าไม่ซื้อแบรนด์เนมเราใส่เสื้อผ้ากันแดดกันฝนเท่านั้น2ปีเป็นนางงามไม่ได้พักแต่งตัวสวยงามตลอดทุกวันนี้รองเท้าแตะกางเกงยีนนุชการกินอยู่เราธรรมชาติเรื่องยาก็เคมีน้อยที่สุดนุชเป็น SLE บางวันหายใจไม่ออกแพ้นั่นแพ้นี่นุชจะบอกนุชจะนอนตายตรงนี้บางทีนอนกับพื้นเดินไม่ไหวอาเจียนพี่ตู่ถามไปโรงพยาบาลไหมนุชบอกไม่ไปจะตายตรงนี้ตู่ทวิภาคนี่ยังตกลงกันถ้าใครเป็นอะไรอย่าปั๊มอย่าทำให้ฟื้นนุชเขาไม่สบายหนักไปโรงพยาบาลหนูบอกถ้าสะอึกแล้วน็อกไปเลยไม่ต้องปั๊มพยาบาลร้องไห้เลยตู่ปีนี้ป่วยหนักน้ำหนักลดไป20กิโลหมอวินิจฉัยดูแล้วน่าจะแพ้วัคซีนเชื้อตัวเป็นเข้าไปทำลายภูมิคุ้มกันทำให้อ่อนแอลงมากๆมากๆเลยตู่เป็นงูสวัดเส้นประสาทที่7โดนโจมตีซีกซ้าย
ปวดหูตาสมองปวดมากๆร้องตะโกนนุชหนองออกจากหูหน้าปูดนุชยังมีแผลเป็นแดงๆอยู่เลยนิพนธ์หวั่นปัญหาใต้รุนแรงขึ้นหลังรัฐบาลอิงปล่อยคดีตาใบขาดอายุความการเมืองวันที่24ตุลาคม2567 14:19 น.นิพนธ์หวั่นปัญหาใต้รุนแรงขึ้นหลังรัฐบาลอิงปล่อยคดีตาใบขาดอายุความกระบวนการยุติธรรมอ่อนแอทำประชาชนขาดความเชื่อมั่นวันที่24ตุลาคม2567นายนิพนธ์บุญยามณีอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอบจ.สงขลากล่าวถึงเหตุการณ์ตากใบว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี2547ในช่วงที่นายทักษิณชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันมีบุคคลสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในยุคนั้นก้าวขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันนายนิพนธ์กล่าวต่อว่าในขณะที่บุตรสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีก็กำลังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันและกำลังปล่อยให้คดีขาดอายุความในวันที่25ตุลาคมทำให้เกิดข้อสงสัยถึงความจริงใจที่จะแก้ปัญหาและความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรมไทยแม้ศาลจะได้ประทับรับฟ้องคดีไว้แล้วนายนิพนธ์กล่าวอีกว่าการกระทําดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของกระบวนการยุติธรรมไทยมีการเลือกปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เท่าเทียมซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งส่งผลให้ความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบยุติธรรมลดลงอย่างมากนายนิพนธ์กล่าวต่อว่าการที่รัฐไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ย่อมทำให้ความไว้วางใจในรัฐบาลกระบวนการยุติธรรมเสื่อมลงและส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งจะยิ่งยากขึ้นและซับซ้อนมากกว่าเดิมหากประชาชนไม่รู้สึกว่าพวกเขาได้รับความยุติธรรมอย่างแท้จริงเหตุการณ์ตากใบเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องดำเนินการเพื่อสร้างความเสมอภาคและความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเพราะประเด็นความยุติธรรมความเสมอภาคความเท่าเทียมเป็นปัญหาพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรมนายนิพนธ์กล่าวรู้จักมุกมาริสาพมรมนตรีภรรยาแซมยุรนันท์ดีกรีไม่ธรรมดาบันเทิงวันที่24ตุลาคม2567 17:53 น.ทำความรู้จักมุกมาริสาพมรมนตรีภรรยาของแซมยุรนันท์อดีตพระเอกในตำนานดีกรีไม่ธรรมดาสวยเก่งเป็นลูกหลานตระกูลผู้ดีประวัติส่วนตัวมุกมาริสาชื่อเดิมคือมุกมาริสาสุจริตกุลเกิดวันที่23สิงหาคมเป็นธิดาของหม่อมราชวงศ์มารสีวรวรรณสุจริตกุลพระนัดดาในหม่อมเจ้าตุลภากรวรวรรณพระปนัดดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์พระราชโอรสในรัชกาลที่4กับเจ้าจอมมารดาเขียนมุกมีพี่น้อง3คนมีพี่สาวคนโตพี่ชายคนกลางมุกเป็นคนสุดท้องประวัติการทำงานมุกมาริสาเคยทำงานเป็นฟลายเมเนจของสายการบินไทยก่อนจะมาเปิดบริษัทร่วมกับสามี
ทั้งคู่ได้นำชื่อจริงของทั้งบุตรชายและบุตรสาวมาตั้งเป็นชื่อบริษัทประวัติชีวิตรับมุกมาริสาเธอแต่งงานกับแซมยุรนันท์ในปีพ.ศ. 2537มีบุตรชายคือยุรการพมรมนตรีและบุตรสาวคือยุรริสาพมรมนตรีโดยแซมและมุกเคยให้สัมภาษณ์ว่าเส้นทางความรักของทั้งคู่เริ่มจากการที่ญาติของฝ่ายหญิงจับคู่ให้เนื่องจากแซมสนิทกับญาติของมุกทั้งคู่เจอกันครั้งแรกในงานเลี้ยงของตระกูลวรวรรณหลังจากนั้นจึงสานสัมพันธ์กันเรื่อยมาคบหาดูใจกันนาน10ปีจึงแต่งงานกันถูกจับตามองหลังประกาศแต่งงานข่าวคราวการแต่งงานระหว่างแซมยุรนันท์พระเอกดังในขณะนั้นกับมุกมาริสาสุจริตกุลสาวสวยผู้เกิดในตระกูลผู้ดีเป็นที่สนใจของสังคมถึงขนาดมีการถ่ายทอดสดงานแต่งงานผ่านช่องโทรทัศน์ให้รับชมได้